ก็คือชอบที่จะให้แบบมี assignment ลงไปแล้วเด็กก็ทำแล้วเขาก็สามารถที่จะคุยกันได้ว่ามันเกิดปัญหาอะไรขึ้นเงี้ยแล้วเราก็สามารถที่จะให้ฟีดแบ็กเขาได้คิดว่าน่าจะดีเป็นประโยชน์ที่ดีที่สุด ชื่อเกตแก้วธเนศวรนะคะเป็นอาจารย์ที่เทคโนโลยีมีเดียคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบค่ะวิชาที่สอนอยู่ในเทอมนี้ MDT 111วิชา Interface Psychology นักศึกษาชั้นปีที่1ค่ะมีนักศึกษาทั้งหมดประมาณ75คนค่ะวิชาที่สอน Interface Psychology ก็เป็นเลคเชอร์อย่างเดียวค่ะแต่เราก็ใส่กิจกรรมลงไปกิจกรรมมันก็มาจากตัวเลคเชอร์แหละแล้วก็แค่ให้เขาประยุกต์ลงไปเพิ่มเติมว่าเขาคิดอะไรได้บ้างมีอินเทอร์เฟซแบบไหนบ้างที่เขาเคยเห็นแล้วมันมีปัญหาอะไรอะไรเนี่ยมันก็คือคิดต่อจากตัวที่เป็นเนื้อหาของเลคเชอร์นะคะก็คือชอบที่จะให้แบบมี assignment ลงไปแล้วเด็กก็ทำแล้วเขาก็สามารถที่จะคุยกันได้ว่ามันเกิดปัญหาอะไรขึ้นเนี่ยแล้วเราก็สามารถที่จะดูแล้วก็แบบให้ feedback เขาได้ทันทีคิดว่าน่าจะดีเป็นประโยชน์ที่ดีที่สุดสำหรับนักศึกษาตอนนี้คือเนื่องจากนักศึกษาปีหนึ่งเนี่ยคือมีค่อนข้างเยอะก็จะใช้พวกทูสำหรับการเรียนการสอนก็คือตัว Mentimeter ค่ะที่เลือกใช้ตัว Mentimeter เพราะว่าเขามีเป็นแบบเหมือนกับเป็นส่วนที่เป็น question นักศึกษาแต่ละคนเนี่ยสามารถที่จะใช้โทรศัพท์มือถือของตัวเองเนี่ยแล้วก็แชร์ความคิดเห็นของตัวเองอ่ะต่อคำถามอะค่ะและเพื่อนทุกคนก็จะเห็นคำถามตรงนั้นด้วยก็เหมือนกับแชร์ไอเดียกันได้ก่อนหน้านี้ที่จะใช้ทูตัวนี้ค่ะก็ถ้าเป็นออนไซต์เราก็จะมีแบบเหมือนเป็นสมุดนักศึกษาเนี่ยจดเวลากิจกรรมต่างๆก็จดคำตอบของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเขียนตัวเองเขียนว่าอะไรบ้างแล้วก็ส่วนทุกท้ายค่าวะค่ะแต่ก็เหมือนเหมือนกับดูคะแนนในเรื่องของ participation ด้วยค่ะแต่ว่าปัญหาก็คือแบบเด็กก็จะไม่เห็นว่าเพื่อนเขียนอะไรแชร์ไอเดียอะไรอะค่ะเราก็อยากจะให้ทุกคนได้แชร์ไอเดียตรงนี้กันพอมีทูตัวนี้ขึ้นมาค่ะบวกกับช่วงที่มันเป็นช่วงที่ต้องเรียนออนไลน์ด้วยทุกคนก็จะแบบรู้สึกสนุกขึ้นได้อ่านความคิดเห็นเพื่อนได้เพื่อนแชร์ความคิดเห็นว่าอะไรบ้างอย่างเช่นว่าแบบสมมติว่าเรื่องของ human errorhuman error อะไรที่เขาเจอบ้างเขาอธิบายว่า human error ที่เกิดขึ้นก็คือส่งแชทผิดกลุ่มจะส่งบอกแฟนแต่ดันไปส่งหาแม่แทนอะไรเงี้ยเขาก็จะแชร์อะไรอย่างเงี้ยออกมาแต่จะตลกมันจะสนุกค่ะแล้วก็แบบปีหนึ่งจริงๆแล้วคือเขาไม่ได้รู้จักกันมาก่อนใช่ไหมมือกิจกรรมมันก็จะน้อยแต่มันก็แบบเขาก็ได้รู้จักได้คุยกับเพื่อนบ้างเบรกิ้งกันเองจริงๆแล้วทูพวก educational tool อย่างเงี้ยค่ะมันมีหลากหลายตัวค่ะแล้วก็อาจจะต้องลองเข้าไปใช้อะค่ะลองศึกษาค่ะแล้วก็ลองมาประยุกต์ให้เหมาะสมกับห้องเรียนของเรา